สวัสดีครับ Channel Bond Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Orient Star Classic Mechanical สำหรับผู้หญิงกันบ้างนะครับก็เรือนนี้นะครับก่อนอื่นออกตัวก่อนนะว่าเป็นเรือนที่ผมไม่ได้ซื้อมานะครับก็เป็นเรือนที่ทางแบรนด์เนี่ยส่งมาให้ลองจับลองรีวิวพรีวิวดูนะครับที่ผมจะมีจะเป็นเรือนพวกนี้นะครับอันนี้เป็นเรือนของผมเองนะแต่ว่าไหนๆก็ได้เอามาเกือบจะครบเซตแล้วนะครับก็เลยจะแบบอ่ะเอาของผู้หญิงมาให้ดูด้วยเลยแล้วกันนะครับเผื่อใครที่อยากจะหาของขวัญปีใหม่หรือว่าอยากจะหาข้ออ้างในการซื้อเรือนผู้ชายนะครับแล้วก็ต้องซื้อเรือนนี้ให้แฟนด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็มาดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเรือนผู้หญิงเนี่ยมันจะโอเคไหมมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับคอลเลคชันนี้นะครับแน่นอนนะว่าคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยก็จะมาคงเดิมคล้ายๆกับตัวเรือนผู้ชายนะครับก็คือจะมีการนำเอาสีสันของทะเลท้องฟ้ามาผสมกันนะครับออกมาเป็นสีแบบเทอร์ควอยส์ฟ้าเขียวๆมาทำเป็นหน้าปัดนะครับแล้วก็ตัวขอบเบเซลเนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นสีโรสโกหรือว่าพิงโกนะก็สื่อสารถึงแสงอาทิตย์อ่อนๆที่สาดลงมาบนทะเลอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นมันก็เป็นคอนเซปต์ของ Sea Sky Sun นั่นเองนะครับเอามาทำเป็นรายการนะสีสันถือว่าค่อนข้างจะสวยแล้วก็มีความโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งเฉดเนี้ยมันเป็นเฉดนึงที่ผมพูดไปละในเรือนผู้ชายนะว่ามันเป็นโทนที่มันอมเขียวแต่แบบมันยังมีความหรูอยู่อ่ะคือนาฬิกาเขียวหลายๆเรือนนะครับมันจะมีปัญหาหนึ่งตรงที่เวลาใส่อ่ะเราจะปรับตัวไม่ค่อยถูกกับสีมันอ่ะคือเขียวมันเป็นสีที่มันจะหรูก็ไม่หรูซะทีเดียวนะครับจะขี้เล่นอ่ะก็ขี้เล่นประมาณนึงจะจริงจังก็ไม่ได้จริงจังมากจะแฟชั่นก็เกือบๆจะแฟชั่นมันเป็นสีที่ธรรมชาติของเราอ่ะจะไม่ค่อยชินกันเท่าไหร่นะครับแต่สีโทนแบบเนี้ยมันก็เหมือนแบบเป็นการแจมเขียวเข้ามาบนสีฟ้าที่เป็นมาตรฐานของนาฬิกาอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในการใส่ใช้งานจริงนะต้องบอกเลยว่าดีกว่าเยอะนะครับดีกว่าสีเขียวล้วนเยอะเลยซึ่งตัวหน้าปัดเนี่ยแน่นอนนะครับว่าก็จะมาโล่งๆเลยถ้าเกิดเทียบกับของผู้ชายนะจะเห็นเลยว่าของผู้ชายก็จะค่อนข้างแน่นดีเทลแบบเต็มทุกส่วนนะครับของผู้หญิงก็จะมาโล่งๆคลีนซึ่งหน้าปัดของผู้หญิงเนี่ยจะโค้งโดมกว่าของผู้ชายเยอะนะจะมีความแบบปูดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับโดยที่ตัวกระจกเนี่ยน่าเสียดายนะที่ยังไม่ได้เป็นซัฟไฟร์คริสตัลนะครับยังเป็นคริสตัลกลาสอยู่นะดังนั้นเนี่ยเรื่องรอยขีดข่วนก็อาจจะเกิดได้ง่ายมากกว่าเรือนผู้ชายนะครับอันนั้นเป็นซัฟไฟร์แล้วแต่ว่าเรื่องหน้าตาเนี่ยถือว่าสวยนะมองด้านในนะครับจะเห็นเลขลมมันเล็กๆบางๆเลยซึ่งตรงนี้ผมว่าทำไม่ได้ดีนะครับเพราะว่าเลขมันจะไม่ได้แบบเด่นขึ้นมามากแล้วก็จะดูกลืนไปกับสีของตัวหน้าปัดได้แบบโอเคอ่ะคือถ้ามันเด่นเกินไปอ่ะมันจะเริ่มรู้สึกว่ามันรกละเพราะว่าตัวหน้าปัดเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เลยนะครับการหลบๆเนียนๆเทาๆไปแบบนี้ผมว่าทำมาได้ดีละเข้าใจดีไซน์เลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรือนนี้เป็นเครื่องออโตเมติกนะครับปกตินาฬิกาผู้หญิงไซส์เล็กๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เจอเครื่องออโต้กันนะเพราะว่าสาวๆเขาก็จะใช้งานแบบคือไม่ได้มาตั้งเวลาบ่อยไม่ได้มาหมุนขึ้นลานกันบ่อยอ่ะแต่เรือนนี้ถ้าต้องบอกว่าเป็นเครื่องออโต้ที่มีเม็ดประยมสำหรับการขึ้นลานมาได้นะครับสามารถดึงออกมาแล้วก็ตั้งเวลาได้อะไรแบบนี้นะครับก็การใช้งานเนี่ยเหมือนกับเครื่องผู้ชายเลยแล้วก็ที่สำคัญนะมีการเปิด Open Heart ด้านซ้ายมาให้ด้วยนะครับก็จะเห็นตัวบาลานซ์สปริงเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้นะสำหรับสาวๆที่ต้องการความเป็นเมคานิคอลหน่อยนะครับอยากจะเห็นความมูฟเมนต์ความเคลื่อนไหวของตัวนาฬิกาบนข้อมือดูแบบไม่ให้มันดูน่าเบื่อเกินไปอันนี้ก็เป็นหน้าปัดที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับส่วนการตัดแสงเนี่ยกระจกก็ทำได้ยังไม่ได้เยอะมากนะแน่นอนทรงกระจกแบบนี้มันคาดหวังมากไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เน้นใส่ใช้งานในที่ร่มอ่านค่าได้ประมาณหนึ่งนะครับยังไม่ได้อ่านค่าได้เคลียร์จัดชัดเจนมากนะครับซึ่งเวลาเรามองเข็มเนี่ยสังเกตดูนะว่าเข็มมันก็จะแบบกลืนๆกับสีหน้าปัดด้วยนะแล้วก็ตัวมาร์เกอร์ด้วยความที่เขาดรอปสีลงไปให้มันเทาๆแบบนี้มันได้ความคลีนก็จริงนะแต่ในการอ่านค่าจริงๆอ่ะต้องบอกว่าก็ต้องมาหมุนเพ่งดูนิดนึงนะครับว่าตอนนี้มันอยู่ที่ตำแหน่งเท่าไหร่แล้วนะครับเรียกว่าเป็นเรือนที่อ่านค่ายังไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่นะอันนี้ก็ต้องแจ้งกันไว้ก่อนนะครับส่วนตัวเรือนเนี่ยก็เรียกว่าขัดเงามาซะหมดเลยนะครับแน่นอนนะสาวๆเขาก็ชอบอะไรเงาๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เรียกว่าหาส่วนขัดด้านที่ไม่เจอเลยพลิกมาฝาหลังเนี่ยเป็นอีกจุดนึงที่ผมรู้สึกแบบมันน่ารักดีมากนะครับก็คือมันจะมีการเล่นโรเตอร์เป็นสีทองๆแบบนี้นะซึ่งเรือนผู้ชายเนี่ยยังไม่เล่นโรเตอร์สีนี้เลยนะครับอันนี้ของสาวๆเขาได้โรเตอร์แบบน่ารักเลยสีสันดูแบบสวยงามดีมากเลยนะครับดูหรูดูแพงเลยแล้วก็มีสเปคบอกไว้คร่าวๆนะครับตรงนี้เขียนว่า Made in Japan สเปคการกันน้ำเนี่ย5บาร์นะครับก็คือแช่น้ำโดนน้ำได้นะอันเนี้ยใครจะไปล้างมือน้ำก็เซ็นมายังไงก็เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็เรือนเนี้ยผลิตมาแค่300เรือนเท่านั้นนะครับเป็น Limited Edition ด้วยนะครับส่วนขนาดแค่ไซส์เนี่ยวัดออกมาประมาณ30มิลนิดๆนะครับความหนาเนี่ยอยู่ที่11มิลแล้วก็ลักทูลักนะครับอันนี้จริงๆไม่ต้องวัดก็ได้มั้งเพราะว่ามันเล็กอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ36มิลส่วนน้ำหนักของนาฬิกานะครับตอนเนี้ย
สายผมยังไม่ได้ตัดออกสักข้อเลยนะครับก็เป็นนาฬิกาที่แบรนด์ให้ลองมาพรีวิวก็เลยยังไม่ได้แบบตัดใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็คือน้ำหนักที่หนักที่สุดเท่าที่เราจะชั่งได้ออกมาเนี่ยประมาณ69กรัมซึ่งถือว่าไม่หนักเลยนะค่อนไปทางเบาเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเอาข้อสายออกสักประมาณ3ข้อ4ข้ออะไรแบบนี้นะครับมันก็อาจจะเหลือประมาณสัก50กว่ากรัมอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นน้ำหนักที่เท่าๆกับพวกนาฬิกาเรซินนาฬิกาพลาสติกได้เลยนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าตัวสายเนี่ยสามารถถอดข้อสายออกได้เยอะมากนะครับคือไอ้ข้อโค้งๆตรงเนี้ย3ข้อแรกอ่ะอันนี้ถอดไม่ได้อยู่ละแต่ตรงเนี้ยพวกที่แบบเป็นข้อตรงๆอ่ะสามารถถอดออกได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีข้อดีอย่างนึงนะเค้ามีแบบข้อเล็กครึ่งข้อมาให้ด้วยนะครับนี่เป็นอะไรที่ใส่ใจดีมากเลยนะครับเวลาใส่เนี่ยมันก็จะปรับให้แบบกระชับกับข้อมือได้ดีขึ้นด้วยนะครับฝั่งเนี้ยก็มีข้อครึ่งมาให้ด้วย2ด้านเลยอันนี้แบบดีมากเลยต้องชื่นชมเลยส่วนบานพับก็เป็นแบบมีที่บีบมาให้แบบนี้นะอันเนี้ยผมว่าโอเคนะครับเพราะว่านาฬิกาผู้หญิงหลายๆเรือนนะหลายๆยี่ห้อเลยราคาแบบเป็นแสนเลยอ่ะมันจะแบบไม่มีที่บีบเพื่อคลายสายมาให้อ่ะต้องอาศัยการดึงหรือว่าเอาเล็บมาจิกมากดเอานะครับซึ่งสาวๆเนี่ยแน่นอนว่าเขาทำเล็บกันนะครับเวลาใช้งานแบบนั้นอ่ะเล็บมันอาจจะพังได้นะแต่ตัวเนี้ยมันก็ใช้งานได้ดีกว่านะครับไม่ต้องมาคอยกังวลเรื่องเล็บอะไรเลยอาจจะมีแค่ตรงเม็ดมะยมนี่แหละที่แบบอาจจะต้องมันใส่ใช้งานบ่อยๆหน่อยเพื่อให้ลานมันไม่หมดนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตั้งเวลาใหม่อะไรแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองขึ้นข้อให้ดูนะครับก็ลองจินตนาการดูนะครับสำหรับสาวๆที่ข้อมือประมาณ 5.5 นิ้วเนี่ยจะออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งข้อมือผมเนี่ยผมคิดว่าผมตัดข้อไปประมาณสัก3ข้อเนี่ยน่าจะใส่ได้แล้วนะครับดังนั้นคนที่ข้อมือเล็กประมาณสัก 4.5 นิ้วหรือ4นิ้วท้วนเนี่ยผมว่ายังตัดสายได้เลยนะเป็นเรือนนึงที่ใส่กับข้อมือเล็กๆได้สบายมากนะอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะลองดูนะครับถ้าเกิดสำหรับผู้หญิงที่ข้อมือเท่าผมก็จะออกมาประมาณอย่างเงี้ย 5.5 นิ้วนะซึ่งผมก็มองว่า 5.5 นิ้วเป็นไซส์ที่ใส่แล้วสวยใช้ได้เหมือนกันนะครับคือเราก็จะเห็นตัวสายเนี่ยมันลู่สโลปออกมานะครับจากตัวเรือนนะแล้วก็โค้งกระชับกับข้อมือได้ดีแล้วก็ตัวสายเนี่ยสังเกตดูว่าข้อกลางขัดด้านข้อข้างๆขัดเงานะครับทำให้มันก็มีการเล่นแสงที่แบบโอเคยังไม่ได้แบบเวอร์มากเกินไปทุกชิ้นส่วนอ่ะยังมีส่วนขัดด้านมาตัดอยู่บ้างนะครับแต่ก็ยังสะท้อนแสงได้ดีนะอันนี้สาวๆหลายๆคนที่ชอบนาฬิกาเงาเงาอ่ะก็น่าจะชอบเรือนนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับโดยภาพรวมถือว่าเป็นนาฬิกาที่เข้าคู่กับเรือนผู้ชายได้ดีมากนะครับอันนี้ก็ลองดูนะสำหรับใครที่จะซื้อเรือนผู้ชายอ่ะแล้วแบบอ่ะจะไปใส่กับแฟนพอดีอ่ะผมว่าสีประมาณอย่างเงี้ยมันแมทช์กันมากเลยถึงแม้ว่าหน้าตาจะต่างกันเยอะนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยคู่สีมันอ่ะดูยังไงมันก็มาจากซีรีส์เดียวกันอยู่แล้วนะครับก็ลองเอาไปเป็นหนึ่งในไอเดียการเลือกซื้อของขวัญให้กับแฟนๆก็ได้นะครับส่วนเรื่องที่ต้องระวังนะครับเรือนเนี่ยน่าจะมี 2-3 อย่างนะอย่างแรกเลยเนี่ยคือสาวๆเนี่ยโดยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยมานั่งหมุนไขลานกันหรือว่าเขาไม่ได้ใส่นาฬิกาบ่อยตลอดนะครับพอมันเป็นนาฬิกาออโต้เนี่ยที่มันต้องอาศัยการขึ้นลานด้วยโรเตอร์ด้านหลังเนี่ยบางครั้งอ่ะมันก็อาจจะทิ้งไว้นานเกินไปจนลานหมดได้ดังนั้นเนี่ยพอเขาจะมาขึ้นลานด้วยมือเอาเล็บมาจิกอะไรแบบเนี้ยสาวๆส่วนมากจะมีเล็บที่แบบใช้งานเม็ดมะยมไม่ได้สะดวกมากนะครับเราที่เป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะต้องมาคอยช่วยเหลือเขาหน่อยนะครับให้แบบหมุนเม็ดมะยมให้ขึ้นลานให้หรือว่าเอาไปใส่กล่องหมุนนาฬิกาอะไรแบบนี้ก็ลองจัดการดูได้นะแต่เม็ดมะยมของเรือนนี้ก็ต้องถือว่าหมุนใช้งานได้ง่ายนะครับต่อให้มีเล็บนะผมก็คิดว่าแบบโอเคอะถ้าเกิดเรื่องการหมุนเนี่ยแบบไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยอะอาจจะมีปัญหาแค่ตอนดึงเม็ดมะยมออกมาเพื่อหมุนตั้งค่าเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการขึ้นลานนี่คือง่ายมากนะครับแล้วก็เรื่องกระจกนี่แหละที่แบบมันจะมีการแบบสะท้อนแสงเข้ามาเยอะหน่อยอ่ะบางมุมก็จะอ่านค่าได้ค่อนข้างลำบากหน่อยนะครับแบบนี้นะเห็นแบบแสงสะท้อนเต็มๆเลยก็ต้องแบบหมุนหามุมดีๆหรือว่ารอช่วงที่แสงมันแบบเฟดๆออกไปหน่อยอย่างเงี้ยก็เริ่มจะอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็น2จุดที่ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าเราโอเคกับข้อจำกัดประมาณนี้ไหมนะซึ่งถ้าเกิดโอเคแล้วเนี่ยก็ลุยเลยนะครับก็ซื้อใช้งานได้สบายมากนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ